ตามข่าวก็บอกว่าจะต้องมีการขยายวงเงินในมาตรา28ของอพรบวินัยการเงินการคลังไปอีกจาก32เป็น45เรเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมาดูค่ะ ว่าสุดท้ายรัฐบาลจะเอาเงินมาจากที่ไหน<ม>วงเงินตามมตรายิเป็นเงินนอกงบประมาณหรือมาตรการกึ่งการคลังเรียกได้2ชื่อเลยจึงไม่นับว่าวงเงินนี้เข้ามาอยู่รวมในรายงานหนี้สาธารณะนะคะและไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแต่อย่างใดใช้เงินก็ได้แต่ไม่ติดเพดานหนี้เพราะว่าเพดานนี้สาธารณะเนี่ยอยู่ที่70%ตอนนี้มันปิมปิ่มแล้วแต่คุณจะเพิ่มอีก560 0 0ล้าน ไม่ติดนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในรายงานหนี้สาธารณะเพราะไม่ได้ใช้เงินงบประมาณคงคลังหลังจากที่มีเสียงคา้านไม่ว่าจะเป็นทางนักวิชาการหรือว่าพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามเองก็บอกว่าการใช้เงิน5 6 0 0 0นล้านบาทน,นั้นอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังและไม่กี่วันที่ผ่านมามีการพูดถึงการที่จะไปยืมเงินจากธนาคารของรัฐนั่นก็คือธนาคารอมสินนักข่าวถามพนาย,ยกฤืณนี่จะไปทุบกระปุกเด็กกระปุกอมสินเด็กเด็ก มาใช้กับนโยบายนี้เหลือแต่มันก็ไม่แหมคือเปรียบเทียบสักเกินไปอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ธนาคารอมสินเขาก็เป็นธนาคารที่แข็งแรงซึ่งหากมีการยืมเงินเช่นนั้นเนี่ยก็มีการตั้งคําถามออกมานะคะเช่นเช่นยกตัวอย่างแล้วกันคุณสิริกัญญาเขาบอกว่าเอ๊ได้ข่าวมาว่าแบบนี้แล้วจะเป็นการใช้เงินนอกงบประมาณแล้วก็ระบุมาเป็นข้อๆเลยค่ะว่าเอ๊ความแตกต่างจากการใช้เงินในงบประมาณเป็นอย่างไรแจ้งถึงข้อดีข้อเสียมาค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าหากจะต้องไปยืมเงินจากอมสินนะคะ ตามข่าวก็บอกว่าจะต้องมีการขยายวงเงินในมาตรา28ของอพรบวินัยการเงินการคลังไปอีกจาก32เป็น45เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมาดูค่ะว่าสุดท้ายรัฐบาลจะเอาเงินมาจากที่ไหนนะคะ,คะเริ่มต้นเรากลับไปที่ตอนพูดถึงครั้งแรกอันนี้เราขอเปลี่ยนหัวนิดนึงงบกลางกับวงเงินมาตรา28แตกต่างกันอย่างไรเมื่อสักครู่ให้คุณผู้ชมเห็นกันไปแล้วใช่นี่เลยค่ะวงเงินตามมาตรา28 หน่วยงานรัฐออกทุนไปก่อนนี่<ช>คือธนาคารอมสินแล้วสุดท้ายรัฐบาลจะเป็นคนหาเงินมาใช้ถูกตอ้องทีหลังใช่ทีหซึ่งณขณะนี้เนี่ยมีกรอบอยู่ที่32%ของเงินงบประมาณคือต่อให้ยืมก่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่ายืมเท่าไหร่ก็ได้และในส่วนนี้เนี่ยณขณะนี้เนี่ยนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ1.18ล้านล้านบาทย้ำอีกทีและมีภาระที่มีการใช้จ่ายที่วางล่วงหน้าไปแล้ว1ล้านล้านบาทเหลืออีกเพียงแค่ 18,000ล้านบาทที่จะใช้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นทางเลือกไม่มีค่ะต้องขยายวงเงินจาก32%เป็นเป็นเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ข่าวออกมาแล้วนะคะว่า45ใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อสักครู่เราเห็นแล้ะงบกลางอยู่ในส่วนของงบประมาณที่จะต้องเอาเข้าสู่ที่ประชุมสภาพภิปรงอภิปรายาในสาวาระในการพิจารณาตามขั้นตอนแต่ถ้าเป็นวงเงินตามมาตราย8เมื่อสักครู่นี้ ไม่จําเป็นต้องใช้เลยนี่นะคะไม่จําเป็นต้องผ่านสภาเลยอ,อันนี้คือเป็นข้อความในมาตรา28มาตรา28พูดว่าอะไรบ้างเอาแบบเป๊ะเลยนะมอบหมายให้หน่วยง,งานของรัฐดําเนินกิจกรรมมาตรการหรือโครงการที่รัฐบาลรับภาระจากชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้จากการดําเนินการนั้นให้ทําเฉพาะกรณีที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายวัตถุประสงค์ต่างๆเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถประกอบอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณาภายัยหรือการก่อวินนศกรรมในการมอบหมายตามวรรคหนึ่งนั้นเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นี้คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาภาระการคลังของรัฐที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานรัฐซึ่งได้รับมอบหมายนั้นและแนวทางการบริหารจัดการภาระการคลังของรัฐและผลกระทบจากการดําเนินการดังกล่าว ถัดมาภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินการตามมาตราหนึ่งในรัก,กหนึ่งต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกันไม่เกินอัตราที่คณะกรรมาการกําหนด<ฆ>เขาจะมีคณะกรรมาการนโยบายการเงินการคลัง<ฆ>และที่กําหนดไว้คือ32%เปอร์เซ็นต์<ฆ>ตั้งแต่สมัยพลเอกประยุจันทรโอชาให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายตามมาตรานี้ไม่ว่าการมอบหมายนั้นจะเกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือไม่จัดทําประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐ จะต้องรับภาระทั้งหมดสําหรับกิจกรรมมาตรการหรือโครงการนั้นๆและแจ้งให้คณะกรรมการและกระทรวงการคลังทราบหลักการของกฎหมายข้อนี้นะคะคุณผู้ชมคะเพื่อต้องการให้รัฐมีความคล่องตัวแล้วเมื่อสักครู่ที่เราเห็นว่ามีคณะกรรมการในการกําหนดอัดตรา ไม่เกินเท่าไหร่ของงบประมาณเป็นการกำหนดวินัยการเงินการคลังของภาครัฐเพราะก่อนหน้านั้นบอกไปแล้วใช้กันฟุ่มเฟยมากสุดท้ายเลยไม่รู้ว่ามีวินัยการเงินการคลังตรงไหนแต่หลังจากปี6กหนึ่งมามีการกำหนดไว้ไม่ให้เกินแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะขยับขยายไม่ได้การขยับขยายได้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังที่มีใครเป็นประธานและเป็นรองประธานมาดูนะคะนายยกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานเอาคนคนเดียวกันนะคะตอนนี้ทายุคนี้ใช่คนเดียวกันใช่ค่ะนี่นี่ถ้าแบบว่าคนเดียวรู้สึกว่าต้องดําเนินนโยบายนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เลยนะสองสองตำแหน่งเองก็มีประธานกรรมธานมีที่เหลืออีกอ่ามาดูที่เหลือประหลัดกระทรวงการคลังเป็นกรรมการค่ะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการผู้อำนวยการสํานักงบเป็นกรรมการผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเป็นกรรมการที่ท่านบอกว่าไม่มีความคิดเลยที่จะแบบ ปลดเปลี่ยนจากคนเดิมนะผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นเลขานุการนะคะและสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นหน่วยงานธุรการของ,ของคณะกรรมการชุดนี้ค่ะ,ะ,ะก็เท่ากับว,ว่านี่สเสียงละสเสียงละเสียงเดียวกันค่ะ <laughs> จาก32%นะคะคุณผู้ชมะคะจะขยับเป็นเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาก็มีการขยับเช่นเดียวกันตอนเซตไว้เบื้องต้นอยู่ที่30 สามสิมาเป็น35ตอนนั้นในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาท,ที่ต้องขยับเป็นเพราะเหตุการณ์โควิด -19 ใช่มีผลกันไป24สิสพฤศจิกายน64ตอนนู้นแต่ไม่นานนะคะพอสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแน่นอนว่าในรัฐบาลเดียวกันค่ะก็ปรับลดลงมาเหลือ32%นะคะมีผลกันมาตั้งแต่29กันยายน65นั่นหมายความว่าเพดานของมาตราย8อ่ะมันขยับขึ้นขยับลงได้ <6. S 1> ไม่ได้มีการฟิกตายตัวนะคะ,คะ แต่ที่ต้องไฮไลท์แบบนี้คุณผู้ชมวงเงินเนี่ยคะ่ะวงเงินตามมาตรา28เนี่ยเป็นเงินนอกงบประมาณนะที่ย้ํกันไปหรือมาตรการกึ่งการคลังเรียกได้2องชื่อเลยใช่จึงไม่นับว่าวงเงินนี้เข้ามาอยู่รวมในรายงานหนี้สาธารณะนะคะและไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแต่อย่างใดเราจะได้รู้กันไหมนะอ่าแต่ไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่รวมเป็นหนี้สาธารณะปลดล็อกได,ได้หนึ่งเรื่อง ใช้เงินก็ได้แต่ไม่ติดเพดานนี้เพราะว่าเพดานนี้สาธารณะเนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตตอนนี้มันปิ่มปิมแล้วใช่แต่คุณจะเพิ่มอีกห้าแสนหกมื่นล้านไม่ติดนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในรายงานนี้สาธารณนะเพราะไม่ได้ใช้เงินงบประมาณคงครังไม่ได้งบประมาณนะ,ะดูค่ะแล้วสุดท้ายแล้วจะหาเงินห้าแสนหกหมื่นล้านบาทได้อย่างไรจะเสกมายัางไงจะเอามาจากตรงไหน ที่บอกกันไปแล้วว่า1ล้านล้านเนี่ยสำหรับเส้นปี -65 เนี่ยใช้ได้จริงแค่ 18, 00 0ล้านเหลือแค่นี้แหละเหลือแค่นี้แหละคำถามคือทยงไงแล้ว <ขอ S 1> ทำยังไงต่อนะคะรัฐบาลจะต้องทำรัฐบาลต้องการใช้เท่าไหร่เราตั้งโจทย์ไว้เท่านี้560,000ล้านสำหรับนโยบายเดียวนะคะอา้าวคุณนิชน,นันทำย,ยังไงต่อ ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่นี้กรอบมาตรา28เงินนองกงบประมาณอยู่ที่32ใช่ไหมเดี๋ยวประชุมขยายเลยค่ะขึ้นเป็น45เปอร์เซ็นต์ได้ไหมจาก32ตามม28ต้องขยายเพดานนี้เป็น45เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมา13เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าหากเพิ่ม13เปอร์เซ็นต์คำนวณแล้วจะมีกรอบวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากอันนี้นะ1ล้านล้านเนี่ยเป็น1ล้าน10,000แสนบาท ตีกลมๆก,ก็จะประมาณนี้แต่มันจะล้ําลไปหน่อยมันประมาณสัก10,000แสนก 1, ว่าล้านน่ะแล้วคุณผู้ชมไปรวมกับสิ้นปี6-5ที่เราบอกไว้เหลืออีก18,000ล้านค่ะนั่นหมายความว่าจะมีเงินใช้ตรงงบก้อนนี้ก่อนนะหนึ่งแสนืน0พล้านบาทไม่พอคะ่ะใช้เงิน560,000ล้านคะ่ะแจกดิจิตอลวอลเล็ตห0 0 0งบาทค่ะคุณวิลสันีท่านนายกปวดหัวคลังปวดหัวทําไงคะโยนคะมาดูค่ะ ก็ไม่อยากอย่าไปขยายปีเดียวสิคะไปขยายหลายปีสิ <c oughs> ไปขยายปีถัดๆไปแต่ขอโยกงบมาใช้ในปี6-6-6-7ก่อนได้ไหม oh. 45%เ5%ของปีงบประมาณ6 6 6 7 6 8, 8เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือจะมีอเน,นี้ไปขออนุญาตนะเพราะว่าคร่าวๆอาจจะปี6-7-6-8-6-9 <c oughs> ถัดไปอีก4ปีเท่ากับว่าจะมีเพิ่มอีกประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาททุกๆปีค่ะแล้วไปทบกับเงินที่ตั้งต้นไว้คือ1 1ึ0 0แล้านบาท <c oughs> แต่ได้ทั้งหมดเนี่ยขยายแล้วนะคะคุณผู้ชมคะในระยะเวลา4ปี4,50 0สล้านบาทโอโ้เยอะเลยนะคะนี่ตรงกับที่ใครพูดในเมื่อวานที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปใช้ทุก4ปีหมดจำได้ไหมมีคนพูดเมื่อวานนี่ว่คุณคุณพงประนศคุยกับดิฉันค่ะสุดท้ายแล้วนี่คือเฉลี่ยไปเอางบตรงนี้มาใช้ก่อนอเอาเงินในอนาคตมาใช้ก่อนหรือเปล่าล่วงหน้ากันไปเลยนะคะสปีแต่มันยังมีคําถามอะค่ะคุณผู้ชม เอ๊ะต้องการเท่าไหร่ห้าแสนหกหมืน 5, 60, ่นล้านแต่รวมจากตรงนั้นแล้ว<อ>สี่แสนห้ายังขาดอีกหนึ่งแสนล้านอ่ะเอาจากไหนคะอีกหนึ่งแสนล้านบาทย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมคะที่คอรมอได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการขยายงบประมาณขาดดุลงบประมาณ1 3 0 0 0แสนสามหมื่นล้านบาทค่ะโป๊ะเชะตรงนั้นแหละค่ะสามหมื่นเอาไปใช้ในการจ่ายดอกเบี้ยกับเงินกู้ส่วน10,000แสนล้านบาท มาโป๊ะเชะตรงนี้ค่ะขาดดุลที่ทำไว้แล้วแสดงว่างบก้อนนี้จะต้องใช้ทั้งมาตรา28ที่ขยายเพดานจาก32เป็น45ค่ะและจะมาจากเงินงบประมาณอีก1แสนล้านบาทโอ้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเห็นแล้ว5แ0 0 0 0หมืล้านแต่ดิฉันก็บางล้างความทรงจำเดิมที่พักเพื่อไทยเคยบอก รัฐบาลเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าเอามาจากเงินที่นโยบายซ้ําซ้อน <c oughs> บัตรคนจน <c oughs> เก็บรายได,ได้ได้เพิ่มรวมๆกันเนี่ยหลายๆอย่าง5้าแสนหอันนั้นลืมไปก่อนอันนั้นลืมไปก่อนตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วถ้าหากทําจริงๆก็จะเป็นการยืมเงินจากอนาคตมาใช้และ4ปีถึงจะใช้หนี้เงิน5 6าแสนหกหมืล้านหมดนะคะ มาจากสองก้อนด้วยกันเดี๋ยวต้องรอลุ้นว่าสุดท้ายมีการตั้งคณะกรรมการแล้วเงิน5 6 0แสนมล้านบาทนั้นจะมาจากไหนแต่ที่นักวิชาการมีความกังวลโอ้โหเสกมนกันขนาดนี้ค่ะนโยบายเดียวนะคะถูกต้องยังไม่ใช้กับนโยบายอื่นๆซึ่งถือว่ารัฐบาลจะมีภาระทางการเงินอีกจํานวนมากกับนโยบายที่ต้องช่วยเหลือประชาชนในแง่ต่างๆด้วย